โย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสนุกเกอร์ฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว DX Drill และ Propeller Rest Buckle ก็จะเป็นเซต Rest Buckle ชิ้นเล็ก Buckle สำหรับการเรียกอาวุธมาใช้ซัพพอร์ตจากซีรีส์ของ Mask Raider Geese นั่นเองนะฮะก็สำหรับจะ Buckle เซตนี้จะมีลูกเล่นแสงสีรถเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไปติดตามชมกันได้เลยฮะเมื่อเราทำการแกะกล่องมาแล้วสิ่งที่เราจะได้มาภายในกล่องนั้นก็จะมี Buckle ที่ได้มีรูปของสว่านติดเอาไว้หรือ Drill Rest Buckle และ Buckle ที่มีรูปของใบพัดแปะติดเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือ Propeller Rest Buckle นั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าตัวลูกเล่นของ Drill Rest Buckle นั้นก็ไม่ได้มีลูกเล่นที่ซับซ้อนอะไรนอกเสียจากเลื่อนเจ้าตัวสว่านเนี่ยเข้าออกเหมือนกับ Chenery Rest Buckle เลยนั่นเองนะฮะส่วนลูกเล่นของเจ้าตัว Propeller Rest Buckle นั้นก็คือไม่มีลูกเล่นที่พิเศษอะไรมากมายแต่จะเป็นการบิดหมุนตัวใบพัดเพื่อให้กลไกทำงานซึ่งลูกเล่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันกับ Water Rest Buckle เลยนั่นเองนะครับผมFight!
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ DX Drill และ Propeller Rest Buckle เซต Buckle ชิ้นเล็กชิ้นใหม่เซตนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สำหรับผมนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเจ้าตัว Rest Buckle ชิ้นเล็กนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวลูกเล่นเปิดปิดกลไกของเจ้าตัว Buckle นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความที่แบบพิเศษหรือหวือหวาให้ชวนว้าวอะไรเท่าไหร่นะฮะยิ่งไม่รู้ว่าทำไมนะว่าเจ้าตัวลูกเล่นของ Buckle ชิ้นเล็กหมู่นี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ก็หมุนใบพัดนะฮะคือมันผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ตัวไอเดียเนี่ยมันเริ่มซ้ำกันแล้วนะฮะถ้าเทียบกับ Astro Switch ทั้ง40แบบของ Force เนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัว Switch ทั้ง40แบบของ Force มันยังดูมีไอเดียมีกิมมิกมีการเล่นลูกเล่นที่ดูน่าสนใจน่าว้าวกว่าเจ้าตัว Rest Buckle ชิ้นเล็กนี้เลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าทางบันไดนะครับผมเขาไอเดียตันหรือว่าขี้เกียจคิดนะฮะก็เลยจับลูกเล่นให้มันคล้ายๆกันก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลองมาเม้นแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า